ญี่ปุ่นหรือยุโรปดีคิดหนักจังเลยไม่ใช่แบบที่คิดนะฮะท่านผู้ชมผมกำลังพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นเซ็ตเครื่องเสียงนี่เองครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนายต้นตาลครับวันนี้เราอยู่กันในช่วงสาวดีๆรีวิวครับวันนี้ผมมีเซ็ตโปรโมชั่นนะฮะต้องบอกว่าใหม่สุดๆจะมารีวิวให้ฟังเขาจับคู่มาให้เป็นเซ็ตสุดยอดทั้งคู่เลยนี่ระหว่างญี่ปุ่นและยุโรปที่ว่านี้คืออิตาลีผมกำลังพูดถึงลำโพงท่านผู้ชมนี่ฮะที่อยู่ข้างๆผม2ใบนี้ลำโพงแบบ Active Array Column จากแบรนด์ Proel ในโมเดล Session 1 นั่นเองเป็น Active Array Column รุ่นที่ต้องบอกว่าสุดคุ้มค่าสุดขายดีของเราเพราะว่าใช้งานง่ายเสียงดีราคาไม่แรงท่านผู้ชมฮะสำหรับมิกเซอร์ตัวนี้เขาจัดมาให้จากญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัยเลยท่านผู้ชมนี่ยามาฮ่า MG10X ฮะนี่ลงตัวมากๆผมลงดีเทลนิดนึงนะฮะเอาทีละตัวนะไปที่มิกก่อนนะ10 Channel ใช้งานเพียงพออย่างแน่นอนนี่4 Mono 3 สเตอร์ท่านผู้ชมจากงานพูดร้องเพลงร้องคาราโอเกะหรือเล่นโฟล์กซองเอาอยู่เลยฮะเพราะว่ามิกเซอร์ตัวนี้ใช้เทคโนโลยีดีเพลย์เสียงดีมากๆที่สำคัญมีเอฟเฟกต์นะท่านผู้ชมฮะนี่ SPX Digital Multi Effect Processor ของทาง Yamaha มาถึง24 Presetตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างหลากหลายเลยท่านผู้ชมที่สำคัญเสียงเอฟเฟกต์เนี่ยเสียงดีเสียงหวานซะด้วยสินะในส่วนของลำโพงเองที่บอกว่า Proel Session 1 สำหรับท่านที่อาจจะยังไม่รู้จักหรือยังไม่คุ้นเคยต้องบอกว่าเขาเป็น Active Array Column นะฮะไซส์กระทัดรัดนะไม่ใหญ่จนเกินไปท่านผู้ชมฮะใช้ดอกลำโพงในส่วนกลางแหลมนะเขาให้ดอก 2.5 นิ้ว 4 ดอกมีสเปเซอร์อีก2ชิ้นปรับความสูงได้ตามใจชอบท่านผู้ชมฮะในส่วนด้านล่างที่เป็นวูฟเฟอร์ใช้ดอก8นิ้ว1ดอกท่านผู้ชมรวมแล้วมีพละกำลังขับมากถึง400วัตต์เลยทีเดียวฮะด้านหลังใส่มาให้นะเป็นมิกเซอร์3 Channel ท่านผู้ชมฮะไฮไลท์ที่เขาให้มายังมีในส่วนของระบบ TWS นั่นก็คือ True Wireless Stereo เราสามารถลิงก์ลำโพง2ใบเข้าด้วยกันได้แบบไร้สายนั่นเองแล้วก็ยังมี USB player อีกนะฮะท่านผู้ชมฮะต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายมากๆวันนี้ให้ไอเดียด้วยในการใช้งานสำหรับเซตตัวนี้ท่านผู้ชมฮะผมบอกเลยว่ามันใช้งานได้หลากหลายรูปแบบมากๆแต่ผมจะย่อยออกมาเป็น3ส่วนด้วยกันครับแบบแรกนั่นก็คือในส่วนของการใช้งานแบบอิสระฟรีดอมเลยใช้ใบเดียวก็ได้เปิดฟังเพลงหรือห้องใหญ่หน่อยใช้2ใบก็ได้ลิงก์เป็น TWS แบบไร้สายก็ได้นะฮะอันนี้คือแบบแรกตามใจชอบเลยหรือแบบที่2ฮะแบบ full set เลยนี่มีมิกเซอร์มาแล้วใช้แบบจัดหนักจัดเต็มฮะเอาอินพุตจัดเข้ามาเลยจะไมค์กี่ตัวเอาเสียงดนตรีเสียงคอมพิวเตอร์ท่านผู้ชมฮะและก็เอาสัญญาณนี่ลิงก์เอาเนี่ยไปหาลำโพงทั้ง2ใบแยกซ้ายขวาได้คุณภาพเสียงแบบสเตอริโอท่านผู้ชมฮะและข้อสุดท้ายแบบที่3ผมเรียกมันว่าแบบลิงก์เอาท่านผู้ชมผมให้เป็นไอเดียนะในกรณีเราเอาเซตเนี้ยไปใช้แบบเอาเป็นงานแบบจริงจังในทางการหน่อยนะฮะเอาไปใช้บนเวทีใหญ่ๆมาบนหอประชุมนะฮะและเราจะต้องลิงก์สายสัญญาณไปหาลำโพงปรากฏมันอยู่ไกลใช่ไหมเราลิงก์แบบนี้ได้ท่านผู้ชมเราเอาสัญญาณเอาจากมิกเซอร์ไปหาลำโพงใบที่1แล้วก็เอาสัญญาณจากลำโพงใบที่1ไปหาใบที่2นี่แบบนี้ก็ทำได้นะฮะแนะนำว่าเหมาะกับงานพูดงานบรรยายที่ไม่ได้เน้นในส่วนของคุณภาพเสียงนักเพราะเสียงจะออกมาเป็นรูปแบบของโมโนนั่นเองครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือไอเดียที่ผมนำมาฝากกันสำหรับโปรโมชั่นเซตชุดนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆท่านผู้ชมประกอบง่ายเสียงดีราคาไม่แพงเขาจัดเปิดตัวอยู่ที่ 35,700 บาทเท่านั้นเองท่านผู้ชมฮะเอาละสำหรับท่านใดที่สนใจเนี่ยก็เข้ามาทดลองในที่ช็อปหน้าร้านนะฮะมีสินค้าเอาไว้เสิร์ฟท่านละให้ท่านได้ลองฟังเสียงทดสอบเสียงนะฮะจะได้ฟังด้วยหูของท่านเองนะครับหรือในเบื้องต้นครับเข้าไปเยี่ยมชมข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของเราครับที่ www.sounddd.shop ครับผมก่อนจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับและก่อนจากกันไปครับเน้นย้ำกันทุกครั้งท่านผู้ชมฮะซื้อเครื่องเสียงดีๆได้ความรู้สึกดีๆมีที่นี่ที่เดียวที่ sounddd.shopสวัสดีครับ